เดี๋ยวชูก่อนเป็นอะไรมันเป็นอะไรกว่าใช่อ๋อโอเคแต่ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอะไรอุ๊ยเรียนยากละในล่ารู้ไหมล่าไม่ต้องบอกนะเริ่มด้วยตัวอะไรอ่ะจอจานจันทบุรีเก่งมากแล้วเช้านี้เราตื่นเช้ามากตอนนี้เป็นเวลา 6:35 เราอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วอาบไม้น้ำอ่ะไม่ทำอะไรบ้างแปรงแต่ฟันเราจะไปทำอะไรคุณลูกรู้ไหมเนี่ยรู้ไปนะคะไปว่ายน้ำไม่ใช่ไปกินข้าวไม่ใช่ก่อนเรากินข้าวต้องมีอะไรฮะใช่อะไรนะไปเอาหมึกมีชาวประมงอ่ะเอาเดี๋ยวฟังเรื่องปลาหมึกแม่ก่อนอ๋อโอเคดุมากเลยอ่ะมีชาวประมงเขาไปเอาปลาหมึกมาแล้วเรามีหน้าที่คือไปช่วยคัดปลาหมึกเขาคัดปลาหมึกคืออะไรก็คือปลาหมึกมันจะมีหลายไซส์ใช่มั้ยลูกคัด no คัดปลาหมึกแบบมันจะมีหลายไซส์มันจะมีไซส์แบบใหญ่กลางเล็กอะไรอย่างเล็กมากนั่นแหละเราก็ไปคัดมาแล้วเขาก็จะเอาไปทำปลาหมึกแห้งแล้วเราก็สามารถเอาปลาหมึกนั้นมาทำข้าวเช้าได้โอเคมั้ยกินอะไรข้าวเช้ากินได้แล้วกินเมนูจากปลาหมึกอะสเต็กปลาหมึกนี่เอเดนเราไปทำอะไรได้บ้างกะเพราปลาหมึกเฮ้ยโอเคดีง่ายแล้วง่ายกว่ากะเพราปลาหมึกคืออะไรเอาปลาหมึกมาตั้งน้ำมันแล้วก็โยนลงไปเขาเรียกว่าปลาหมึกทอดเออได้ตามนั้นเขานัดเรา6:30ตอนนี้กี่โมงดูเวลาให้แม่จ๋าหน่อย6:37แปลว่าไม่รู้เราต้องไปถึง6:30ตอนนี้6:37แปลว่าเลยแล้วโอ้ใช่ไงไปลุกไปค่ะแล้วอ่ะก็คือจะได้แบบปลาหมึกเยอะมากแต่วันนี้มาทริปนี้เนี่ยเมื่อวานนี้พายุเข้าเขาบอกน้ำมันเลยเสียคราวนี้ภาษาชาวประมงอ่ะน้ำเสียเนี่ยมันแปลว่ามันไม่เหมาะกับการประมงมันก็เลยไม่ค่อยได้อะไรเลยครั้งนี้มาเขาก็เลยได้แค่3 กิโลซึ่งจริงๆ3 กิโลนี่มันเยอะมากแล้วก็เพียงพอสำหรับพวกเราแต่มันไม่เพียงพอสำหรับเขาที่จะเอาไปขายหาเวลาเจอปลาปลาอะไรคะปลาอยู่ตรงพื้นปลาอยู่ตรงพื้นเขาเรียกว่าปลาโบก
ลาหมึกอันเนี้ยปกติเราก็จะกินเนี่ยไซส์เนี้ยที่เขาให้กินแบบอะไรนะหมึกช็อตอ่ะหมึกช็อตเคยเห็นว่าหมึกช็อตเป็นยังไงลูกแต่ที่เราไปเจอมาเราก็จะกินเป็นซาชิมิอย่างงี้ใช่มั้ยลูกแต่อันเนี้ยวันเนี้ยเราจะมาทําปลาหมึกอะไรรู้มั้ยเคยเห็นเปล่าที่แบบจะมีพี่เค้าปั่นจักรยานมาแล้วมีปลาหมึกแขวนๆๆๆน่ะเคยเห็นปลาหมึกแห้งใครเคยทําบ้างไม่เคยงงมั้ยมันแห้งได้ยังไงพอปิดตาก็บอกตากน้องน่าจะกุยมานานแล้วอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมมันสีขาวน้องสีขาวด้วยแล้วก็ข้างในอ่ะจับดีเป็นแน่นๆด้วยเออใช่มันเป็นไข่หรือเปล่าค่ะบางตัวก็มีไข่ค่ะอุ้ยมันแน่นมากไม่แต่เราต้องทำยังไงเหรอคะมันจะแตกๆอย่างนี้เหรอแม่ไม่เท้าเนี่ยมันจะแตกๆอย่างนี้ขั้นตอนละอะไรข้างในคะขี้ค่ะขี้ออกก่อนค่ะโอ้เอาขี้ขี้มันเป็นแบบไหนจ๊ะคล้ายๆหมึกอ๋อขี้มันเป็นแบบนี้หมึกเอาไม่ใช่หมึกเหรอครับหมึกว้ายมันไม่ใช่หมึกเหรอแล้วก็เอาตาออกค่ะให้น้องอาชอตจะได้ไม่ต้องมีเงี้ยอันเนี้ยน่าแทงเข้าไปตรงนี้เป็นขี้ใช่ปะคะแล้วก็งัดออกมาเนี่ยขี้ก็ออกมาแล้วชอบดีกว่าเพราะมีเดี๋ยวทำไม่ได้แล้วมามีเอาตาออกค่ะเจ็บใจจังเลยมันไม่มีพื้นที่แล้วเดี๋ยวนั่งดูแล้วกันตรงนี้เหรอคะมาขยับมาบ้างๆได้โอ้มันแน่นมือเลยครับทำเล่นหนึ่งอันทำอะไรอยู่เห็นไหมเมื่อกี้ขำมัมทำไมได้ไปปะเมื่อกี้มีอะไรมาขำมัมไม่ได้เหมือนกันมัมเวลาทำไม่ได้แล้วมัมใช่ไงเล่นของล่าล้างเลยได้น้องลิงสู้น้องลิงสู้น้องลิงใกล้เคียงแล้วน้องลิงเก่งนะเฮ้ยไม่ออกเกือบแล้วมันยากขนาดนั้นเลยยากมากมันจะอยู่ตรงนี้เราสอดเข้าไปปึ๊บเอาน้ำอีกครั้งอย่างนี้นะจุ่มน้ำนิดนึงพักออกมาเลยนี่แค่นี้ลงได้เร็วไม่ใช่มันแม่บอกมันไม่ใช่ใช่อย่างนี้แหละใช่แล้วอันที่เราทำคือขายไม่ได้หมดเลยนะอะไรนะอันที่เราทำคือขายไม่ได้หมดเลยอันนี้เราซื้อเขาแล้วลูก3โลเราซื้อเขาแล้วเรามันไม่ง่ายเลยอ่ะยาวมากเลยอ่ะมันไม่เข้าใจเลยมันอยู่ตรงไหนโอ้โหเลอะลูกหมดแล้วนะมันไม่เข้าใจเลยอ่ะโอ้ยเดนเดนขาเดนโอ้โหไปกันใหญ่แล้วคุณลูกอยากรู้ไหมว่าถ้ามันเอาไปตากแห้งแล้วมันจะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนอยากเออนั้นเดินไปดูกับมัมมันไหมไม่เออตรงนี้สนุกแล้วโอเคเออหัวขาดอะไรนะหัวขาดทำหัวขาดอ่ะลูกอยากเห็นนะว่าตากแห้งว่าเป็นยังไงแต่ยังไม่อยากไปนี่ทำได้ได้ได้แล้วเอาตาออกด้วยต้องเอาตาออกทำไมเป็นคุ้มพีดอ่ะนี่ได้แล้วไหนเฮ้ยมันลงหัวพี่ลินอันนี้ก็ไม่ได้แย่นะแต่มัมคิดว่าต้องไปให้แม่เขาเช็คก่อนเดนเดินไปหาแม่เขาอันเนี้ยใช้ได้ไหมครับมือหนึ่งใช้ได้ไม่ได้ค่ะจ้า
เราดูหน้าแม่ด้วยนะเฉยๆแม่หน้าแม่แบบหน้าแม่แบบจะได้กันได้ค่ะได้ลูกฮะได้ไหมคะโอเคคุณลูกไม่สนใจที่จะมาเขายังสนุกกับการแบบทำหมึกอยู่นะมันไม่เหมือนปลาหมึกที่แบบแถว50อันเนี้ยเหมือนปลาหมึกแห้งทอดอ่ะไม่ใช่ปลาหมึกอย่างนั้นอันนั้นน่าจะทำอีกแบบอันนี้ปลาหมึกแดดเดียวอ่ะนะคือปลาหมึกแดดเดียวอันนี้คือปลาหมึกแดดเดียวไม่ใช่ปลาหมึกแบบใช่เวลาทอดมันก็จะออกมาเป็นแบบน้ำตาลมีความเค็มนิดนึงคือเอาอย่างนี้มาแล้วก็ล้างน้ำจืดแล้วก็เอามาที่ตากเลยต้องดึงจากข้างบนนะเด็กๆดูแล้วดึงลงพอเราไม่ได้อันนี้แหละเดี๋ยวเราจะเอาไอ้ปลาหมึกเมื่อกี้ไปทำกะเพรากับปลาหมึกทอดนะหมดเลยเหรอนี่มันท่าที่ต้องเก็บอันนี้หมดเลยอ๋อไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวเราจะกินตอนเย็นนี่มันเก็บแบบตอนบ่ายวันนี้วันนี้เมนูมีแต่ปลาหมึกมีแต่ของทะเลครับวันนี้เช้ากะเพราปลาหมึกบ่ายคือส้มตำปลาหมึกทอดเย็นคือปลาหมึกน้ำดำเราจะพ่นหมึกได้เลยถ้าเราอยากกินอย่างอื่นเราก็ต้องหาอย่างอื่นเพิ่มนะลูกเดี๋ยวพี่เขาจะพาเราไปที่เกาะนางรำเขาบอกว่าที่นู่นจะมีไปจับหมึกลง มีหอยเผื่อเราเบื่อเมนูปลาหมึกเราก็ต้องไปหาหอยกันเองถ้าได้หอยเราก็ได้กินไม่แล้วแต่วันเราไม่รู้ว่าวันนี้เราจะได้เจอกับหอยอะไรบ้างมันอยู่ที่น้ำขึ้นแล้วก็น้ำลงบางหอยอ่ะอากาศร้อนมากเขาก็จะไม่ออกมาเดี๋ยวเราเก็บปลาหมึกไปก่อนนะแล้วก็คุณลูกหันไปดูฝั่งนู้นลินล่าเดนแดดหันไปดูฝั่งนู้นนี่เขากำลังแก้ไขงานเราอยู่ใช่แผนกแก้แผนกแก้ไขงานปลาหมึกเมื่อกี้เดี๋ยวเขาแก้เสร็จแต่นี่เราทำได้ไปแล้ว2ตัวเก่งแก้ทำได้ไปแล้ว3ตัวได้หน่อยเก่งเก่งขิงขาเก่งที่สุดเลยโอ้โหมาเป็นแผ่นเดี๋ยวเราไปกินกะเพราปลาหมึกกับปลาหมึกทอดกันโอเคมาพวกเรานี่วันนี้มีหลายเมนูเลยนะอันนี้เหรออันนี้คือแบบซาชิมิแบบลาบใช่แต่น้องเดนกินไม่ได้ทำไมอ่ะเผ็ดเกินลองชิมแล้วเหรอไม่ได้หรอกอันนี้แบบทอดอันนี้หมกทะเลอันนี้กะเพราเราลองกันดีกว่าจานนี้ที่เด็กๆแกะอันนี้ที่เด็กๆแกะเองใครจะเอาแบบที่เด็กๆแกะเองเอเดนเอาแบบแกะเองหรือเอาแบบพี่เขาแกะให้พี่เขาแกะให้ไม่มั่นใจฝีมือตัวเองเลยนี่เดี๋ยวดาดากินแบบที่เด็กๆแกะแล้วกินแบบที่เนื้อแกะกรุบกรุบอร่อยลูกค่ะลูกดูพี่เขามองกดดันเราว่าอร่อยไหมลูกบอกพี่เขาชี้อร่อยไหมคะเอเดนกินอย่างเดียวพูดเอาใจพี่เขามากเลยนะอันนี้กินเป็นแบบแก้มอย่างเงี้ยเหรอครับกินกับแก้มลาบนี่ลาบปลาหมึกสดกินกับลาบกับลองล่ะได้สิลูกกินเลยอร่อยมากเน้นกินคู่กับอันนี้อันนี้อร่อยปะได้เอเดนกินปลาหมึกกินคู่กับใบมะกรูดเอเดนโอ้เผ็ดอร่อยไหวไหมอ่ะได้อยู่อมๆให้ก่อนไหมไม่ได้ยังเผ็ดเอาไหมเดี๋ยวดูกะเพรานะผมจะกินกะเพราปลาหมึกเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวออกไปอ่ะพี่เขาบอกว่ายังไงเราก็เจอหอยเอาแล้วนี่กะเพราปลาหมึกปลาหมึกอร่อยมากกะเพ
คุณรสชาติกะเพราแบบนี้นี่รู้เลยว่ากะเพราที่เมาอ่ะกะเพราแบบใช่กะเพรารสจัดอ่ะกะเพราที่เมาปกติที่แบบดื่มไหมเห็นไหมอร่อยมากเดี๋ยวอันเนี้ยเมนูเป็นแม่ครัวอยู่ร้านอาหารเป็นแม่ครัวไม่น่าล่ะเออเผ็ดนะลูกเผ็ดเลยแต่ว่าปลาหมึกสดมากเผ็ดไหมล่ะโอ้โหอิ่มละเอเดนอิ่มอันนี้เราจะมีเมนูเป็นปลาหมึกอันนี้คือข้าวเช้าข้าวเที่ยงก็คือจะเป็นปลาหมึกทอดเมนูเย็นก็คือจะเป็นปลาหมึกเหมือนกันถ้าเราอยากกินอะไรที่มันนอกเหนือจากปลาหมึกก็คือวันนี้ต้องไปหาเองอยากลองชิมได้เลยพูดหน่อยพูดเยอะเผ็ดใช่ไหมกับเผ็ดจริงใครอยากตกปลาใครอยากจับหอยใครอยากเล่นน้ำทะเลโอเคเทนกินข้าวให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวกินข้าวเสร็จกับที่พักกินข้าวเสร็จกับที่พักอะไรนะกินข้าวเสร็จกับที่พักไม่ได้ใครอยากกินข้าวแล้วกับที่พักไปเล่นโทรศัพท์เงียบกริบลูกแม่ลูกพ่อของจริงถ้าอยากกลับที่พักแปลว่าตัวปลอมมาเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งเรือไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรกันบ้างนะเรือยอดด้วยนะวันนี้เราจองเอาไว้ยอดไหนตับปลาหมึกอร่อยมากตอนนี้เรากำลังจะขึ้นเรือสวัสดีครับไปเที่ยวไหนกันครับฝั่งนู้นฝั่งไหนอ่ะถ่ายรูปทำยังไงอ่ะนี่ไงมันทำอันนี้ได้ป่ะทำได้นี่ทำยังไงอ่ะอันเนี้ยทำมืออย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันถ่ายป่ะเอาพี่ถ่ายรูปด้วยกันนะเดี๋ยวเราจะไปเกาะฟางกันนะเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นหอยอะไรแล้วก็เล่นน้ำได้ด้วยนะที่เกาะฟางเอเดนจะเล่นทรายมีหรือเปล่าทรายในน้ำเขาบอกว่าที่หอยจอกไปต้องไปเล่นไปหาหอยจอกวันนี้น้ำมันจะประมาณหน้าอกหน้าอกผู้ใหญ่แต่เล่นว่ายน้ำจริงแล้ววันนี้น้ำมันขึ้นนะลูกน้ำมันจะเท่านมมัมก็จะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับหัวเดนเลยไหมนมมัมเท่ากับหัวเดนใช่ไหมได้เปล่าไหวเปล่าไหวแต่ถ้าเรือไม่ออกตอนนี้มัมจะให้อาหารปลาละเดี๋ยวลงไปดูให้ว่ามีไหมจนเนี่ยเชื่อไหมว่าได้หนูก็เชื่อรัชมูลน่ะทำได้อยู่มาถามแล้วว่ามันอย่างนี้ใช่ไหมใช่มันอย่างนี้มันปากอย่างนี้ว้ายนี่มาแล้วเฮ้ยก้อนหินทั้งนั้นเลยประมาณ2เมตรกว่าเดนคิดว่าแดดจะหาได้ไหมได้ถ้าแดดหาเจอเราก็เตรียมกระโดดบุ๋มลงไปเลยกระโดดลงไปเลยได้ไหมไปจับมันจะบ้าแล้วไปไปไปลงไปเลยแดดจะอยู่เนี่ยเดี๋ยวมามีก็กระโดดตามลงไปมามีจะไปยุ่งเดี๋ยวมามีลงไปด้วยไปเลยอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอ้าวมัมอย่าประกอบไปล้างไปอีกหน่อยผิดที่ถอยนิดนึงไปนี่ถอยอยู่ด้านนู้นครับโอ้โหเราเข้าใจถึงทุกคนแล้วไปแล้ว
บอกแล้วพี่พวกหนูว่าดวงมาปราบเซียนนะเดี๋ยวให้เด็กว่ายเข้าฝั่งไปก่อนนะเดี๋ยวเราไปเล่นตรงฝั่งกันฝั่งหนูก็มีแบบเด็กๆรอเล่นน้ําอยู่ตอนนี้ที่เราหาไม่เจอเป็นเพราะน้ํามันขึ้นสูงมากแล้วก็น้ํามันขุ่นเดี๋ยวเรารอแบบเย็นๆบ่ายๆกว่านี้อีกนิดนึงนะเผื่อน้ําจะลงนะแล้วก็น้ําจะใสขึ้นอีกนิดนึงเผื่อเราได้หอยจอบวันนี้เราต้องได้1ตัวได้มั้ยพี่โอ้ยหนักแน่นหน่อยได้มั้ยพี่ได้นะได้นะตาลาบอกพี่เขาซื้ออันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ส้มกรอบส้มตำเด็กแล้วอันนี้ละหำแต่ละหำเหรอแล้วอันนี้แล้วอันนี้ก็คือปลาหมึกแห้งที่เราเอามาทอดเมื่อเช้าอ๋อเมื่อเช้านี้นี่ไงที่เราไปเอามาจากไอ้แผงตากแดดเดี๋ยวแก๊งผู้ชายเขาจะไปหาปูในถ้ำเขาบอกในถ้ำมีปูแต่ว่าเราตั้งใจมาหาอะไรลูกแล้วมันเป็นยังไงไม่เจอมันไม่มีน้ำยังไม่ลงน้ำยังไม่ลงล่ะบ่ายสามน้ำมันจะลงเราจะไปแก้มือหาหอยระหว่างนี้เดี๋ยวเรากินส้มตำแล้วก็เด็กชายกับผู้ชายเขาจะไปหาปูไปปะไปได้ไปปะไปด้วยมาไหมคะเดินไปเดินไปเลยลูกเอาปะจินเราไปไหนครับเพื่อหาปูในถ้ำไหนถ้ำอยู่ตรงไหนพาไปเลยลึกอยู่นะพี่ลินลึกทางเนี้ยนี่ไม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 ่เดินมาดิได้ขอไฟหน่อยครับไปดิเดินไปดิเฮ้ยมีรูทะลุมีรูทะลุเอาแบตหมดล้อเล่นล้อเล่นเป็นรูทะลุอะไรนะเดนเป็นรูทะลุเด็กไม่รู้เดี๋ยวมาแล้วไหนล่ะมุดไปอันนี้เป็นทางออกเลยล่ะทางนี้เป็นทางออกเร็วเราจะเดินมันมียุงไหมเนี่ยไปเอาในรถไม่กล้าไปได้เลยไปมาที่มา The same way ค่อยๆเดินค่อยๆเดินเอาใช่ไงไปลุกไม่ไปทางออกเจ็บเข่าเจ็บเข่าฮัลโหลฮัลโหลมาดิพี่รู้มาได้รู้ได้ถ้าดีมไปได้ใครเข้ามาใช่ชวนเจ๊สามมาไหมนี่เมื่อกี้เรารอดทำไมอ่ะเราออกมาเฮ้ยนี่เราออกมาอีกรอบนึงนะเนี่ยไม่ใช่นี่เราออกมาอีกรอบนึงเลยล่ะเวลานี่มันอีกโลกถ้าทำให้อะไรมันตื่นเต้นหน่อยไหมอะไรนะฮะเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงมันไม่ติดหรอเราข้ามเวลามาตอนนี้ปี2855ลูกมาทุกอย่างจะเป็นโลกอนาคตข้างนอกอ่ะนี่ไงตรงนี้จะไหนกิลินระวังนะอันนี้นะที่ต้มตั้งนานใช่ที่ต้มเหนียวว่ะแดเห็นหรือยังแดมานี่แดดูนี่แดดูนี่อันนี้แดดูอันนี้แกจะมีแดซักแดดูโอเคแม่มาดูแทนได้ไหมแม่โอ้แม่มาดูแทนแล้วอันนี้ที่เหนียวๆที่เขาต้มให้เรากินนะพี่ลูกว้าวเห็นไหมแต่ไ
มันไปต่อไปโดนเนื้อมันนี่ไงนี่ไงได้แล้วได้แล้วไหนวันนั้นทำไมมันดูง่ายกว่านี้เยอะเลยใช่เลยมันง่ายกว่าคนละอุปกรณ์กันไงนี่ก็อุปกรณ์แล้วเพราะว่าอันนี้มันน้ำแรงจัดหรือเปล่าอ้าวนี่เล่นหอยนางลมแต่แค่ที่เราไปกินที่ใต้มันคืออยู่แบบกับที่ปูนที่ดินเอ้ยล่ะอุ้ยพี่ล่าเก่งมากไปไหนแล้วล่ะนั่นเนื้อมอยู่โอ้ว้าวเก่งมากนี่นะเราตั้งใจจะมาหาหอยจอบไม่ได้หอยแมงคูยังไม่ได้อย่างน้อยเราก็ได้หอยนางลมกลับแล้วล่ะไม่มีทางอะเดนเดนหาอะไรอะเจอยังอะยังแล้วเห็นมันวิ่งบ้างไหมเห็นตัวขนาดไหนต้องทำมือดิสีอะไรสีอะไรตัวสีอะไรมันก็สีเขียวเราคันเขาสีแต่สีสีอะอ๋อไปดูฝั่งโน้นต้องไหมฝั่งที่แดดอยู่อะปะเขาได้หอยกันเต็มเลยเดนไม่เอาหอยเหรอเฮ้ยมันเกาะอ้าวไอเดนนะทำแรงไปแล้วเราไปหาหอยกับเขาด้วยดิไม่มีแล้วไอเดนไอเดนต้องไปไกลๆค่ะเดี๋ยวมันก็เดินมาลำบากวะน่ะจับได้เลยเราไม่ได้ใส่พี่เคลียร์นี่ไงนี่เต็มเลยเดี๋ยวก็ไปแล้วก้ามาเก็บปลาก่อนอุ้ยตรงนี้เป็นปวงเลยตัวหนึ่งเงินกับตัวหนึ่งล่ะเอาปลาหมึกมาล่อมันอ่ะถ้ามันจะมากินปลาหมึกอ่ะเราก็ได้ปลาดูดิใช่ไปเดี๋ยวอีกลูกโอ้ยมันมาเต็มเลยอ่ะได้มันเยอะมากเนี่ยเนี่ยมันเข้ามาแล้วบอกนะว้าวง่ายว่ะง่ายอ่ะขอลองครั้งนึงได้ไหมขอลองครั้งนึงเดี๋ยวนี้ต้องจุ่มไปเลยทำวิวหน่อยครับเราเราเข้าแล้วเราปลาหมึกอ้อยมันดูดมือเลยด้วยแอดเอาปลาหมึกขึ้นก่อนแอดปลาหมึกขายหมดเลยนี่ไงยังเหลืออยู่เฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเนี่ยมันกินมาแล้วมาแล้วเนี่ยดีตรงนั้นเยอะเลยมากตรงนั้นเยอะมากเดี๋ยวมันมีไปเอาปลาหมึกขึ้นก่อนปลาหมึกขายด้วยเด็กเล่นน่ะน่าจะถูกนี่เต็มเลยไม่ต้องกินเลยแดดไม่มีบาดพอที่จะทำได้โอ้ยมาแล้วแดดทำอะไรโอ้ยเขาออกไปแล้วมันออกไปแล้วให้พี่ล่าถือตะกร้าไหมล่ะให้มัมอ่ะยกปลาหมึกขึ้นแบบนี้แล้วพี่ล่าก็เอาตะกร้าจมน้ำไว้โอ้ยไม่โอ้ยขึ้นมาทันไหมว้าวทันมาทุกคนถือปลาหมึกไว้ที่ตำบลตะกร้านะแล้วคนยกก็ค่อยไม่ตะกร้าต้องอยู่ที่เดิมก่อนปลามันหนีเร็วอันรอให้มันเข้าได้แล้วว้าวอันนี้สนุกดูดิแป๊บเดียวเองอะมาดูแป๊บเดียวเองตัวนึงตัวนี้วันนี้เอาดูขึ้นมาลูกเก่งมากคุณลูกลูกปลาติดต่อได้ปลาเหรอพี่พิการตอนพี่การนอนปลาอยู่ข้างหลังเต็มเลยจริงเหรอเอาใหม่ไหมเดี๋ยวแดดนอนให้แล้วเดี๋ยวปลามันมาข้างหลังอุ้ยปอกกันได้งั้นเลยใช่อ่ะเดี๋ยวนอนนะแล้วเดี๋ยวมันจะนอนนะเอ้ยทำเป็นเล่นไปแดดจะตายแล้วแดดหายมาบ้างไหมแดดจะตายทำเป็นเล่นปลาเนี่ยอร่อยมาแล้วนี่ไงเต็มเลยหลังมาแล้วพี่ถือก่อนนะพี่มาแล้วนี่ตรงมาเห็นไหมได้แล้วได้แล้วเฮ้ยเต
สกิดสกิดแดดด้วยสกิดแดดด้วยดิอะไรเลยจับเลยจับใส่แก้วเลยทำไมกินเลยทำไมเสียงมันดูวุ่นวายอย่างเลยเยอะมากเยอะมากเหรอเยอะมาก work work ไหม work ไหมมันอยู่ดำแล้วไปอยู่หลังใช่มาเดี๋ยวทำให้อีกเลยเอาไหมเอาให้น้าดำอีกไหมหรือว่าไม่ต้องละฮะเอานะโอเคนะเดี๋ยวนะเฮ้ยปลาอ๋อไม่ใช่อย่าให้มันเอาไปนะลูกถ้ามันเอาไปมันก็จะไปกินไปเรื่อยๆเราก็จะไม่ได้เอาไปไหนอ่ะแดดจะตายแล้วลูกแดดได้แผลได้ไหมเราได้แผลเต็มแล้วแล้วก็ได้อีกอันหนึ่งแล้วเนี่ยแดดขึ้นมากระบามเขาย้ายถิ่นแล้วเขาย้ายถิ่นไปนู่นแล้วฮะอะไรนะเขาย้ายถิ่นนี่คือกิจกรรมที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าเหตุเพราะเราหาหอยไม่ได้เลยตอนนี้ชาวประมงกำลังลงอยู่ว่าทำได้ยังไงใจตาเขาวะอันนี้เขาเอาตรงไหนนะยายหินหลักการในปลาน้ำหลังปลาน้ำหลังโอ้ยตรงนี้มีหินเอเดนคมคมค่ะพี่ลูกคมคมมากเอาของปลาหน่อยก็ได้เยอะเท่าไหร่เขาลูกอะไรเยอะลูกเอ้ยเดี๋ยวปลาตัวนี้ที่เขาเอาไปทอดแล้วมันอร่อยอร่อยใช่ไหมใช่เอเดนดูไหมลูกสรุปแล้วก็คือเรามาหาหอยแล้วไม่ได้หอยไม่เป็นไรเราได้ปลาไปเราได้ทำกิจกรรมกินส้มตำแล้วกลับไปกินปลาหมึกเมื่อเช้าแล้วก็เอาปลาเล็กปลาน้อยเราไปทอดนะไปที่บ้านกันเรากลับไปอาบน้ำนอกจากจะไม่ได้หอยแล้วได้แผลด้วยตรงไหนบ้างโอ้โหหนึ่งสองสามแชมเปี้ยนวันนี้มอบถ้วยแผลชนะเลิศปลาเยอะจริงไอ้เด็กนะเอาปลาให้ทีมดูดิอันนี้คือปลาไอ้เด็กได้ปูเชื่อว่ามันกินปลานะไอ้เด็กได้ปูไตเขินเลยเอเดนไตบอกไตทำไม่ได้อ่ะเอเดนบอกสอนนี่สอนเดนดิ้งเท้าให้ไตดูเด็กเด็กเลยสรุปเอเดนก็ได้จนได้มันว่ายมาขัดเอเดนเองเหรอไม่ใช่เอเดนควักดินแล้วมันยึดจุดจริงเหรอจริงเหรอฟุ้งเลยเหรอใช่เดนรู้แบบว่าเขาอยู่ตรงนั้นอ่ะไม่พอควักแล้วเขาอยู่ตรงนั้นพอดีเหรอแล้วเอเดนเจอเสร็จพวกเอเดนมันหนีไปเอเดนป่ะเอเดนก็คิดว่าก้อนอะไรดำดำก้อนอะไรดำดำก้อนหนึ่งครึ่งแล้วมันหนีไปเลยป่ะหนีตรงไหนลูกตรงนี้เอเดนเจ็บไหมไม่ออกอีกแล้วไม่อ่ะตกใจนิดนึงนะร้ายเปล่าอันนี้ฝีมือใครหมดเนี่ยทุกคนช่วยกันหมดเลยก็รักหมดเลยที่ตอบกันทุกคนนะคะไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมรู้ไหวนะครับพี่แล้วคือเรื่องของเรื่องคือเดินเข้าไปถามแม่จ๋ามีอะไรให้หนูช่วยไหมสักละก่อนกับข้าวอ่ะเรามีเยอะมากมากเลยนะวันนี้ไม่ใช่จากที่เราตกได้จากที่เขาไปแวะตื่น วันนี้ต้องบอกว่าเราอ่ะดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดวงเราปราบเซียนนะเพราะว่าเป็นมรสุมเข้าพอดีไงเพราะปกติอ่ะบ้านนี้โหปกติบ้านนี้เขาจะหาได้ตลอดมีเราเนี่ยแหละดวงปราบเซียนจำหลวงพระบางปะมันจะได้เฉือนไปเลยตามยายเพลินคือตามยายเพลินคือตามยายเพลินสายตาแม่นี่คือเป็นห่วงใช่ไหมครับแม่ทำเป็นครับแม่ทำเป็นครับเป็นสิ
ม่เอาคุณคนตำส้มตำให้นะบ้างวันดูสายตาแม่แม่ดูอ่ะอย่างนี้เป็นไหมครับอีเมอร์ท่านท่าต้องมาตายอย่าเพิ่งหลังไปโน่นไปนี่จะตีก้นเถอะนี่คือแม่ถือหม้อครับแม่ถือหม้อพ่อถือมีดอันนี้จ้ะแม่ทำอะไรอยู่ช่วยแม่จับเขาทำข้าวเป็นการตุ๋นหัวหอมที่แปลกมากเยอะนะไปมองไม่ชินแบบนี้ก็ได้อ๋อไหมคะเนี่ยมันเท่าไหร่เจ็บมือมากก็จะได้ไม่เจ็บจริงไงเมื่อกี้เจ็บมือมากเลยของจริงเออใช่หัวเยอะจริงจังแม่ทำอะไรอ่ะมีวางอะไรอ่ะลูกทีเดียวก็ได้นะอ้อเหรอเห็นปะไอคิวต้องทำข้าวต้มยำต้มน้ำดำต้มน้ำดำเป็นซูกิยากิไม่ใช่เป็นแค่ว่าเมืองจันก็ต้องสั่งทานอ๋อเหรอถ้ามาเมืองจันต้องทานอันนี้เหรอแม่ต้องน้ำดำเอาไว้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเขาเดือดเองเดี๋ยวเขาแน่นเองเขาเดือดเขาปล่อยไว้อย่างนี้เลยปล่อยไว้อย่างนี้แหละคือใจเย็นๆใช่ไหมครับปล่อยไว้เฉยๆเราจะไม่คนใช่ไหมครับไม่คนเดี๋ยวเขาเดือดทำไมเพราะทำไมถึงไม่คนครับถ้าคนแล้วคาวอ๋อคนแล้วคาวเดี๋ยวคิดว่าออกไปรอข้างนอกดีกว่าเดี๋ยวไปเอนเตอร์เทนลูกน่าจะเหมาะที่สุดลูกเอนเตอร์เทนตัวเองแล้วทำไมจริงเหรอแม่เขาไปเตะฟุตบอลกันแล้วเออเหรอจะได้ไปชิงบอลเหรอไปดูลูกเล่นดีกว่าYeah.
แล้วเสียแล้วเสร็จแล้วใครจะเป็นคนติดแก๊สคิรินติดแก๊สให้น้องหน่อยติดยังไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะให้ลุงปิดให้ปามาปามาวางไปแล้วกินข้าวเสร็จแล้วเกรงอะไรขนาดนั้นมากเลยน่าจะได้ยินเสียงอยู่อันนี้คือจริงๆแล้วเป็นหอยที่เราควรที่จะหาเจอวันนี้ที่เราตั้งใจจะไปหาหอยอันนี้เลยแต่ว่าหาไม่ได้อันนี้ไม่คิดเลยอันนี้เป็นที่พี่เขาหาเจอมาเมื่อวานได้อันนี้คือหอยอะไรลูกหอยแมงโก้แมงอะไรลูกแมงมุมภาษาอังกฤษคือมัสโซมัสโซอันนี้เขาเรียกหอยอะไรนะคะอันนี้หอยอะไรนะหอยตะโกมหอยตะโกมหอยตะโกมคือสิ่งที่เราควรจะได้วันนี้หอยตะโกมได้จริงๆอ้าวแล้วอันนี้เราทำเองอันนี้คือสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจจะหาแต่ได้ไปเยอะเลยอันนี้ดูดีดูอร่อยมากเลยนะป้อนแดดแฟนเดี๋ยวค่อยกินด้วยกันทำไมลูกขี้งกอ่ะไปกินพร้อมกันนี่ไงแม่จะป้อนเดี๋ยวก็กินพร้อมกันลูกขี้งกไงอ่ะลูกกินก่อนคนแรกเอาไม่ได้ครับไม่กินพร้อมกันแล้วได้ไหมลูกขี้งกแม่จะเอาไปให้กินโอ้อันนี้ที่ไปจับมาไงเอเดนไปจับตัวเอเดนจับนี่เลยอันนี้ก็คือเป็นปูซื้อปลาซื้อหอยซื้อนี่แหละคือกุมารแฮเวลของเราจันทบุรีเป็นแบบวิถีชาวบ้านชาวบ้านคือจริงๆมันเป็นชาวบ้านจริงอ่ะเป็นชาวบ้านวิถีชีวิตของชาวประมงต้องแบบนี้เพราะว่าจันทบุรียังมีอีกหลากหลายแบบวิถีชีวิตมากไม่ว่าจะเป็นชาวสวนที่แบบทำทุเรียนดังๆหรือผลไม้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นแบบเดี๋ยวขากลับของมัมจะซื้อทุเรียนให้เย้จริงนะแล้วก็เดี๋ยวก่อนเรากลับอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาจะพาไปหาอีกอันนึงที่หลายๆคนไม่รู้ลืมไปแล้วอ่ะลืมไปแล้วว่าที่นี่อ่ะมีอัญญมณีจันทบุรีอ่ะเป็นแหล่งอัญญมณีเลยนะที่จะไปหาเพชรเพชรพลอยเพชรพลอยเคยได้ยินพลอยนินอะไรมั้ยนี่พลอยไม่ใช่พลอยแบบเม็ดสีเขียวมรกตสีเขียวดินสีดำทับทิมสีแดงประมาณนั้นอยากได้ทับทิมอยากได้ทับทิมต้องไปหาเองมันจะกรอบมากเลยลูกเดี๋ยววันนี้พวกเราไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะขอกินข้าวแล้วก็จะชวนพี่ๆเจ้าของบ้านแล้วก็น้องๆหรือหลานตรงนี้เนี่ยมากินข้าวด้วยกันนะเพราะว่าเราก็มาบุกบ้านเขาเขาทำข้าวให้เรากินพาเราไปเที่ยวนะเดี๋ยวเราจะ enjoy eating ใช้ช่วงเวลานี้ให้ดีที่สุดเออจริงๆถ้าอยากมาเที่ยวนี่เราต้องติดต่อยังไงเจ๊พี่ไลติดต่อเจ๊พี่ไลนะเดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้แล้วก็ถ้าเจ๊พี่ไลไม่รับก็เป็นเรื่องปกติก็ท่านไหนช่วงไหนคือลูกค้าเยอะแล้วเจ๊พี่ไลเหนื่อยเจ๊พี่ไลก็จะพักผ่อนก็ถูกไหมคะเจ๊คะเออตามนั้นแล้วถ้าใครอยากเที่ยวก็รีบจองมาก่อนเพราะว่าเจ๊เขาบอกว่าเดือนนึงก็รับแค่ไม่กี่คนแล้วที่สำคัญคือเที่ยวได้แบบเนี่ยไม่รู้เนี่ยลองคุยกับเจ๊แต่ว่ากลายว่าแบบน่ารักมาเที่ยวแบบวิถีชีวิตแบบชาวบ้านอันเนี้ยมาได้จริงไม่ได้เดินทางยากไม่ได้ใช้ชีวิตยากไม่เหมือนแบบเมตาไวเออไม่เหมือนแบบเมตาไวตามมาไม่ได้อันเนี้ยมาอยู่โฮมสเตย์มาอยู่กันทั้งหลายๆคนหาละคนไม่กี่ร้อยบาทเองอะจริงบ้านพักเราอะตกคนละประมาณ300อย่าง300นิดๆอ่ะถูกมากเนี่ยอันนี้มาตกค่าอาหารนะลูกอันนี้ก็แล้วแต่เราอะว่าเราจะกินอะไรอะที่เราไปจ่ายที่เกาะที่เรากินกันสารพัดสารเพียมาหมูปลาหมึกคือ1,500แล้วไปกันกี่คนเที่ยวค่าเรือต่างหากมาดีมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะไปโค้งมันมีน้ำลงมันมีแล้วเพราะมาเดินหาไว้รอบแล้วมาดูไว้รอบแล้วอ๋อมาเดินดูแล้วตอนแรกแล้วทีนี้เรามาน้ำมันเยอะไงปัญหาคือน้ำเยอะนั่นเองแต่จริงมาเดินดูตาทิศแล้วมาลองเดินดูกันแล้วไงมาดูกันว่าตาทิศเรามาพวกน้ำขึ้นเออเราน้ำมันแห้ง